พลงต้องไปแล้วที่เป็นไอดอลทางดนตรีบทเพลงหรือว่าใครเป็นแรงดันใจที่เราร้องเพลงเราก็ศิลปินข้างนอกก็ได้เหมือนกันก็ปกติก็ทำพวกดนตรีครับตอนนี้ก็คือเรียนทำเพลงอยู่แล้วก็เรียบเรียงดนตรีก็จะถ้าซาวด์ดนตรีชอบคือจะชอบพวกโปรดิวเซอร์พวก VYM ครับแล้วก็ชอบ Skrillex ไอ้ที่มันเป็นอันเดอร์กราวด์ครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นดับสเต็ปอะไรเงี้ยครับผมชอบซาวด์อะไรแบบนั้นชอบซาวด์ลองคิดว่าตอนนี้พี่จ๊อบเป็นศิลปินไม่ได้เป็นศิลปินคิดว่าป่วยเรามีความสนใจด้านตอนนี้ถ้าไม่ได้เป็นศิลปินก็คงทำหนังครับเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เด็กๆคือชอบวาดรูปวาดการ์ตูนอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็ชอบวาดรูปก็วาดรูปล้อเลียนอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นฟิลนะแล้วก็เริ่มมาเปลี่ยนทำกราฟิกทำโฟโต้ช็อปอะไรเงี้ยครับก็จนเริ่มแบบชอบดูหนังแล้วก็เลยแบบอยากทำหนังคือแบบเพื่อคนแบบเล่นเกมอะไรเงี้ยจะมีจินตนาการพวกแบบไซไฟอะไรเงี้ยครับถ้าเพลงที่ชื่นชอบเพลงแรกก็น่าจะเป็นของ Skrillex ชื่อเพลงว่า First of the Year เดี๋ยวกันนะขอเดี๋ยวกันแป๊บนึงอ๋อ Dirty Bit ของ Black Eyed Peas Sorry for Party Rocking ของ LMFAO Bruno Mars ชื่อเพลงว่า It Will Rain Bruno Mars Moves Like Jagger Maroon 5 Over so much time if I think too hard I might lose my mindแนวเพลงอยากให้พูดถึงแนวเพลงที่เขาบอกว่าอิเล็กโทรป๊อปก็คือหมายถึงของป๊อปใช่ไหมก็คือมันเป็นมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ผสมอยู่ครับมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีอะไรก็ตามในเพลงของป๊อปนะครับแต่ว่าอยู่บนความป๊อปก็คือเหมือนทำให้มันเข้ากับคนได้ง่าย